วนไปเป็นตัวแทนประกันชีวิตเหรอผมไม่ดีพอหรอกครับเพราะว่าผมเห็นตัวแทนประกันชีวิตจำได้หมดเลยนะว่าลูกค้าซื้อแบบอะไรยังไงซื้อกรมธรรม์แบบไหนโอ้เยอะแยะไปหมดเลยสารพัดเรื่องราวที่เขาจำได้ผมจำไม่ได้หรอกครับว่าแต่ละคนยังไงมันอย่าชวนผมไปเป็นตัวแทนเลยนะครับผมคงบริการลูกค้าได้ไม่ดีเท่ากับตัวแทนคนเดิมๆที่เขามีอยู่แล้วนะหรือยังไงก็ตามเนี่ยผมก็เห็นตัวแทนแบบสามารถที่จะทำเคลมบริการไปเก็บเบี้ยเก็บเคลมอะไรต่อมีอะไรดีเขาดีมากนะครับอย่าชวนผมเลยครับผมไม่ได้ดีขนาดนั้นและผมก็คิดว่าโอ้การเป็นตัวแทนมันจะต้องดูแลลูกค้าอย่างดีเก็บเบี้ยประกันทุกปีโอ้บางกรมธรรม์นะครับ20ปีเลยนะครับผมทำไม่ได้หรอกอย่าชวนผมเลยด้วยแอปพลิเคชัน My Allianz ลูกค้าทุกท่านสามารถที่จะทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองเช่นดูรายละเอียดคุ้มครองต่างๆชำระเบี้ยปีต่อขอใบหักลดหย่อนภาษีหรือแม้กระทั่งเคลมออนไลน์โอ้มันดีขนาดนั้นเลยครับมันก็น่าสนใจมากขึ้นแล้วล่ะแต่ผมเห็นตัวแทนเนี่ยเวลาที่คุยกับลูกค้าเนี่ยนะต้องจำได้ว่าแบบประกันเป็นยังไงโหคุณแบบประกันน่ะมันมีหลายสิบแบบใครจะไปนั่งจำได้ว่าแต่ละแบบเงื่อนไขเป็นยังไงฟีเจอร์ของสินค้าเป็นยังไงคืนกี่ปีได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วยังประกันสุขภาพอีกล่ะครับค่าห้องค่านี้ค่าโน้นแบบนี้แบบโน้นสารพัดแบบแล้วยังมีโรคมะเร็งมีโรคนี้โรคโน้นมีอันไหนจ่ายอันไหนไม่จ่ายจำไม่ได้หรอกครับแล้วก็ผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมเห็นตัวแทนนะครับเขารอบรู้ไปหมดเลยว่าขายแบบนี้วางแบบนี้แบบนี้แบบนู้นเขาทำกันยังไงล่ะแล้วให้ผมมานั่งเรียนแบบนี้ผมก็ไม่มีเวลาเรียนรู้มากมายนะครับอย่าชวนผมมาเลยนะครับผมไปผมก็ทำให้วงการเสียหายเปล่าๆครับเพราะว่าผมอาจจะพูดผิดพูดถูกแล้วถ้ามันผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมรับผิดชอบไม่ไหวครับการทำใบเสนอราคาในแอปพลิเคชัน Allianz Discover สามารถช่วยท่านได้เช่นในกรณีที่ลูกค้าซื้ออยุธยาชีวิตมั่นคง A85/20 ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทและมีการเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยในค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวันวันละ 3,000 บาททางระบบจะมีการแจ้งเตือนมาโดยทันทีว่าไม่สามารถออกใบเสนอราคาได้เนื่องจากทุนประกันที่ท่านเลือก 100,000 บาทนี้จะสามารถเลือกค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลต่อวันได้สูงสุดวันละ 2,400 บาทเป็นต้นหรือในกรณีที่ลูกค้าซื้อ My Whole Life A90/21 ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาทและมีการเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุแบบออน1ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาททางระบบจะมีการแจ้งเตือนมาโดยทันทีว่าไม่สามารถออกใบเสนอราคาได้เนื่องจากจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุแบบอ .1 ต้องไม่เกิน3เท่าของทุนประกันหลักเป็นต้นโอ้โหมันดีขนาดนั้นเลยนะครับแปลว่าผมไม่ต้องเรียนรู้มากมายผมไม่ต้องจำอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมครับระบบมันจะบอกผมเลยว่ามันเป็นอย่างนี้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 โอ้โหใช่เลยแต่เมื่อผมคุยกับลูกค้าเสร็จอะพอลูกค้าโอเคกับผมก็ต้องไปวิ่งไปเอาเอกสารไปหาที่ถ่ายเอกสารไปทำอะไรต่อไม่ได้วุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้ากรองให้ลูกค้าเซ็นแล้วก็ทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอีกอะจะไหวหรอครับการกรอกข้อมูลใบคำขอในแอปพลิเคชัน Allianz Discover สามารถช่วยการทำงานของท่านให้สะดวกและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลของลูกค้าในฟังก์ชันใบคำขอออนไลน์หรือเลือกวิธีชำระเงินได้ตามที่ลูกค้าต้องการและข้อสำคัญลูกค้าสามารถเซ็นใบคำขอในรูปแบบออนไลน์โดยการทำงานทุกอย่างจะจบบนแอปพลิเคชัน Allianz Discover สรุปว่าผมเพียงแค่นั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็อธิบายแบบที่ชัดเจนตามความต้องการของเขาแล้วก็จัดสรรแบบประกันจัดสรรงบประมาณตามเงินของลูกค้าแล้วก็คลิกไปคลิกมาอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับงี้แล้วก็กรอกแอปพลิเคชันผ่านออนไลน์หมดทุกอย่างเลยแล้วส่งเข้าบริษัทเลยใช่ไหมครับโหวันเดอร์ฟูลครับผมคิดว่านี่คือสุดยอดเลยผมเป็นตัวแทนก็ได้เอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าผมยังต้องรอรับเล่มกรมธรรม์ไม่รู้อีกกี่วันกว่าจะได้รับเล่มแล้วก็ต้องไปรับเล่มกับสำนักงานกับบริษัทแล้วก็นัดหมายกับลูกค้าเพื่อเอาเล่มไปส่ง
แล้วอธิบายกันใหม่อีกรอบนึงแล้วยังจะต้องเซ็นเอกสารที่เราเรียกว่าฟรีลุคที่แบบว่ายอมรับว่าเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ยอมรับว่ากรมธรรม์เป็นอย่างนั้นแล้วยังต้องส่งเข้าบริษัทอีกอย่างนั้นเหรอครับในระบบแอปพลิเคชัน Allianz Discover ลูกค้าสามารถเลือกรับเล่มกรมธรรม์แบบ e-policy แล้วระบบ e-confirmation จะมีการส่ง SMS ไปยังเบอร์มือถือของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ายืนยันการรับกรมธรรม์อีกครั้งเพียงเท่านี้บริษัทก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ภายใน5วันทำการมันง่ายขนาดนั้นเลยครับที่จะได้เงินโอ้ไม่จริงมั้งผมเห็นคนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะดึกดื่นเดินทางไปประชุมสัมมนาเรียนรู้โอ้โหหน้าดำค่ำเครียดแล้วก็ต้องนั่งเรียนกันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่ถนัดนะครับผมอยากจะเรียนแบบชิคๆคูลๆนั่งอยู่ในร้านกาแฟตีหนึ่งตีสองผมว่างผมอยากจะเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้ไหมครับเพราะว่าให้ผมไปนั่งอบรมให้ผมไปนั่งเรียนแบบนั้นอ่ะมันไม่ถนัดสำหรับผมครับ LMSเป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ด้วยตนเองตลอด7วัน24ชั่วโมงไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็หาความรู้ได้เหรอมันดีขนาดนี้เลยเหรอครับมันดูง่ายอีซี่แล้วก็เหมาะกับชิคๆคูลๆแบบพวกผมอ่ะเอ๊ะแต่ทำไมเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีคนรู้ล่ะครับหรือผมเองเนี่ยทำไมผมไม่รู้ล่ะครับว่าดิจิตอลเนี่ยมันช่วยชีวิตในการทำงานขายประกันในธุรกิจประกันชีวิตดีขนาดนี้แล้วมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับแต่ผมถามหน่อยครับทำไมคนไม่ค่อยรู้ล่ะครับเพราะระบบทั้งหมดเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับฝ่ายขายของบริษัท Allianz อยุธยาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้โหโอเคโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะจุดเริ่มต้นในธุรกิจเนี้ยสำหรับผมน่ะผมควรจะต้องเริ่มยังไงล่ะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่สมัครเป็นตัวแทนกับบริษัท Allianz อยุธยาถ้าสนใจเชิญเลือกตารางอบรมและสมัครอบรมผ่านระบบ LMS ได้เลยครับก็โลกยุคดิจิตอลนะครับมันทุกอย่างง่ายดายเพียงแค่เราปรับตัวเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำตัวให้เข้ากับโลกยุคสมัยนี้นะครับลูกค้าทีมงานทั้งหมดยินดีที่จะสนับสนุนคุณนะครับยินดีต้อนรับสู่ Allianz อยุธยาครับ